สำหรับคลิปนี้นะครับแอดมีข่าวความปังของตาหนูแบมแบมมาฝากทุกคนกันอีกแล้วครับซึ่งข่าวนี้ก็มาจากทางกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของเกาหลีเขาเองเลยนะฮะที่ได้มีการพูดถึงเหตุผลที่ทำให้การท่องเที่ยวของเกาหลีนั้นเติบโตได้อย่างรวดเร็วซึ่งปัจจัยหลักๆนะครับก็มาจากเหล่าศิลปินไอดอลเนี่ยแหละครับซึ่งก็มีหลายวงด้วยกันนะฮะแต่ว่าหนึ่งในนั้นสิครับมีน้องแบมแบมของเราด้วยแต่ว่าน้องจะอยู่ในหมวดไหนฟังในคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับจากที่แอดได้เกริ่นมานี้นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของเกาหลีนะครับเขาได้มีการลองวิเคราะห์ถึงตลาดที่ยอดการท่องเที่ยวเกาหลีนั้นเติบโตขึ้นอย่างมากๆโดยก็มีปัจจัยใหญ่ๆด้วยกันนะครับที่เขาจัดออกมาเนี่ยด้วยกัน4เหตุผลเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกนะครับก็คือ K-POP หรือวงการเพลงเกาหลีเขานั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวนะครับเขาต้องการที่จะมาตามรอยรวมถึงต้องการมาเจอศิลปินที่ตัวเองรักก็จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับที่เพลง K-POP จะทำให้การท่องเที่ยวเกาหลีนั้นเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่2กับกลุ่มอาหารของเกาหลีเขาที่ในเวลานี้นะครับก็มีเมนูขึ้นชื่อดังๆอีกมากมายเลยบอกไปทุกคนก็ต้องรู้จักอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหมูย่างเกาหลีบิบิมบับต็อกบ็อกกีซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราสามารถรู้จักได้ก็จากการที่พวกเรารับชมทั้งในซีรีส์และก็ภาพยนตร์ต่างๆอีกมากมายนั่นเองครับหรือว่าการมากินรามยอนหรือมาม่าประเทศเกาหลีเขาที่ตอนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่วัยรุ่นนะครับหรือนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวก็จะต้องมาก็คือจะต้องไปกินรามยอนที่แม่น้ำฮันซึ่งอันนี้เองก็กลายเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวเวลามาเกาหลีก็จะต้องไปทำหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่3กับ K content สำหรับหัวข้อนี้เองนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะในเวลานี้เองวงการภาพยนตร์และก็วงการซีรีส์ของเกาหลีเขาไปไกลมากๆเลยครับและก็มีการพัฒนาเนื้อหาการถ่ายทำที่ออกมาที่สมจริงรวมถึงการแสดงของนักแสดงเหล่านี้ก็แสดงออกมาได้เป็นอย่างดีครับจนสามารถครองใจผู้ชมได้อย่างทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องSquid Game ที่ในเวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนฮะและก็มาถึงอีกหนึ่งกลุ่มนะครับกับ K-Beauty หรือว่ากลุ่มแบรนด์ชั้นนำเครื่องสำอางต่างๆนะครับที่ได้ศิลปิน K-Pop มาถือแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและนักท่องเที่ยวเองนะครับเมื่อเขาได้เห็นใช่ไหมฮะเขาก็จะบินตรงมาที่เกาหลีเพื่อมาตามรอยใช้ตามศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบนั่นเองครับและหนึ่งในนั้นนะฮะก็มีชื่อของน้องแบมแบมเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยโดยน้องได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ K-Beauty ครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากมาเที่ยวเกาหลีมากขึ้นนับว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับทุกคนเพราะตลอดที่ผ่านมานะครับเราก็มักจะได้เห็นน้องแบมแบมเนี่ยได้ไปออกงานอีเวนต์ต่างๆมากมายจากทางแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำเพื่อเปิดตัวแบรนด์ต่างๆซึ่งก็จะมีการเชิญน้องแบมแบมนี่แหละครับไปร่วมงานเปิดตัวด้วยทุกครั้งเพราะจากตัวน้องไปนี่เองนะฮะก็จะมียอด engage นะครับที่มากก็จะทำให้แบรนด์นั้นๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นนี่แหละครับและที่แอดประทับใจแบบสุดๆเลยก็เพราะว่าน้องแบมแบมเป็นคนไทยและก็เป็นศิลปินเดี่ยวหนึ่งเดียวนะครับที่ยืนหนึ่งร่วมกับวงดังๆอีกมากมายของเกาหลีเขาเลยฮะและครั้งนี้เองก็ถูกเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของเกาหลีเขาเองด้วยแต่เห็นเท่านี้นะครับก็ประทับใจมากๆแล้วจริงๆครับทางเกาหลีเขายอมรับในตัวน้องแบมแบมมากๆและแอดก็เชื่อว่าในเวลานี้นะครับคนเกาหลีเองไม่มีใครไม่รู้จักกับตาหนูแบมแบมอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฐานะของศิลปินหรือจะฐานะในรายการวาไรตี้ต่างๆอีกมากมายนะฮะและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมที่แอดได้นำมาฝากทุกคนในคลิปนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ